เข้าสู่ช่วงต้นปีแบบนี้นะครับเรื่องที่ทีมบริหารต้องคิดถึงเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องของการหาคนนะครับพัฒนาคนและรักษาคนเก่งของเราไว้นะครับแน่นอนครับถ้าหากว่าเรามีพนักงานที่เก่งนะครับเติบโตมากับองค์กรของเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะเสียเขาไปเราจะไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเลือกที่จะลาออกเดินจากไปจากองค์กรครับ Mission To The Moon Podcastสวัสดีครับพบกับรายการ Remaster วันนี้อยู่กับผมอ้ำสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับผมได้เอาเนื้อหาความรู้ดีๆมาจาก MIT Sloan Management Review ครับหัวข้อมีชื่อว่า How to Fix a Toxic Culture นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในปี 2023 ครับซึ่งมีหลายเรื่องมากๆเลยที่เราจะต้องมาคุยกันเราจะไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเลือกที่จะลาออกเดินจากไปจากองค์กรครับรวมถึงในวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการจัดการกับสาเหตุเหล่านั้นด้วยครับว่ามีทางไหนไหมที่ผู้บริหารจะสามารถอุดรอยรั่วนะครับของการลาออกของพนักงานนะครับให้เขาอยู่กับเราไปนานๆได้อีกปีอีก2ปีหรืออีกยาวนานกว่านั้นลองไปดูกันนะครับผมขอเริ่มต้นที่เรื่องแรกก่อนนะครับปัจจัยสูงสุดของการลาออกของพนักงานในปี 2022 ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับโดยผลสำรวจจาก MIT Sloan Management Review นะครับสำรวจบริษัทระดับโลกกว่า500แห่งทั่วโลกนะครับเพราะว่ามี5เรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้คนทำงานเนี่ยเลือกที่จะเดินออกจากองค์กรอันดับที่1เลยนะครับจากการสำรวจคือ Toxic Corporate Culture ครับหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับเรามาดูกันว่าองค์กรที่เป็นพิษมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับคือการไม่ส่งเสริมความคิดที่หลากหลายของคนในองค์กรนึกถึงสภาพเวลาเราเข้าประชุมในองค์กรครับแล้วไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นได้ไม่สามารถที่จะแย้งหรือคิดต่างได้เนี่ยคนทำงานก็ไม่อยากจะทำงานด้วยกับองค์กรที่มีลักษณะการบริหารงานแบบนั้นครับต่อมาครับคือความเสมอภาคของพนักงานหัวหน้าทีมทีทพนักงานอย่างไรนะครับดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคและตัดสินด้วยความยุติธรรมเท่ากันหรือไม่นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงครับที่พนักงานหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับการทำงานของเขาต่อมาครับคือเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจหรือ psychological safety นั่นเองครับกว่า 70% ของชีวิตเรานะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกับการทำงานใช่ไหมครับเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์บางคนนี่ทำวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งเวลาเหล่านี้ครับก็เป็นเวลาที่เรียกว่าเราต้องใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ถ้าหากว่าการทำงานครั้งนั้นหรือการเดินเข้าไปในองค์กรมันกลายเป็นพื้นที่ที่เราไม่อยากไปรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปอยู่ตรงนั้นคงจะรู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาก็ต้องเซฟตัวเองด้วยการเดินจากไปจากองค์กรครับสุดท้ายครับคือการทำผิดจรรยาบรรณในที่ทำงานโดยองค์กรอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำสิ่งนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ take action ไม่จัดการเรื่องราวเหล่านั้นเพราะอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับแต่คนทำงานไม่ได้คิดแบบนั้นครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานเนี่ยแล้วองค์กรทำเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณมันก็ไม่ต่างกับการยืมมือคนนะครับมาทำเรื่องที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะคนทำงานเขาคิดและเขาก็จะออกไปและผลที่จะสืบเนื่องต่อมานะครับนั่นก็คือเขาอาจจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่องค์กรอื่นองค์กรคุณก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ในอนาคตนะครับมาถึงประเด็นที่2ที่เป็นปัญหาไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือความมั่นคงของงานและการปรับโครงสร้างองค์กรประเด็นนี้ผมเข้าใจมากๆนะครับในฐานะ managers เนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเข้ามาเป็น challenge ในการทำธุรกิจแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กรวางกลยุทธ์ใหม่ๆกันอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะเดียวกันครับเมื่อหัวขยับนะครับกลยุทธ์ไปทางไหนเนี่ย คนที่อยู่ท้าย operation ก็ต้องขยับตามซึ่งการขยับแต่ละครั้งเนี่ยถ้าแผนของ managers ไม่รัดกุมสิ่งเหล่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมันส่งผลให้คนในองค์กรจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะต้องปรับตัวตลอดเวลานะครับถ้าปรับโครงสร้างตำแหน่งงานที่เขาทำอยู่เดิมก็อาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสไปจากเดิมครับและส่งผลให้งานที่ต้องทำอยู่เนี่ยเยอะขึ้นและหนักขึ้นเพื่อตั้งหลักกับโครงสร้างใหม่สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งในองค์กรนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังรีมาสเตอร์วันนี้น่าจะเจอกันอยู่แทบจะทุกปีเลยใช่ไหมครับและนี่ครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกเสียสมดุลและจากไปในที่สุดในข้อที่2นี้ครับปัญหาต่อมาครับเป็นปัญหาที่เซอร์ไพรส์ผมเช่นกันครับนั่นก็คือการใช้นวัตกรรมใหม่ในที่ทำงานที่มากเกินไปนะครับทำให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทันครับแน่นอนโดยทั่วไปแล้วครับการจะก้าวล้ำนำหน้านวัตกรรมใหม่ๆพนักงานต้องทำงานหลายชั่วโมงมากขึ้นครับต้องทำงานได้เร็วขึ้นต้องมีความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมนั้นเป็นอย่างดีครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการ implement นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรมันจะกลายเป็นงานที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมและทำให้งานที่ทำอยู่คิดว่าจะสร้าง productivity ได้ดีขึ้นกับลดลงเพราะต้องใช้เวลาในการต้องมาทำความเข้าใจบางครั้งเนี่ย managers หรือว่าองค์กรก็ควรจะเลือกสรรนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนทำงานระดับ operation ทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญครับถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัท Tech Company บริษัทที่มีการใช้นวัตกรรมทดลองนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับก็จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นที่ต้องวิ่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับงานอาจจะน่าตื่นเต้นและผลตอบแทนอาจจะน่าพอใจครับแต่ก็ยากที่จะรักษาใจของพนักงานไว้ในระยะยาวครับและอันดับ4นะครับนั่นก็คือไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานยิ่งทำยิ่งแย่ลงโอ้โหประเด็นนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยุคสมัยไหนก็ตามนะครับถ้าทำงานไปแล้วไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้เติบโตเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่อยากจะอยู่กับองค์กรแบบนั้นอยู่แล้วครับความเฟลของพนักงานมักจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพการทำงานมากเท่าที่ควรครับหรือในอีกมุมหนึ่งคือองค์กรเองก็มองไม่เห็นศักยภาพตรงนั้นของเขาเช่นกันและละเลยกันไปในหลายๆจุดครับมันส่งผลในเรื่องต่างๆมากมายครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าองค์กรไม่ได้มองเห็นศักยภาพตรงนั้นของพนักงานถึงแม้ว่าเขาจะมีครับพอถึงเวลาต้องประเมินปลายปีนะครับเพื่อรับเรื่องของผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและพัฒนาต่อไปในอนาคตปีข้างหน้าครับน้อยกว่าที่เขาต้องการนะครับการเติบโตของเขาก็จะช้าลงนะครับและเขาก็จะรู้สึกไม่ลงตัวกับบริษัทและจากไปจากองค์กรในที่สุดครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนพากันลาออกจากองค์กรครับนั่นก็คือการไม่มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ดีในองค์กรครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับบริษัท Take Action รับมืออย่างไรกับการป้องกันโควิด -19 หากมีแนวทางป้องกันที่ไม่ดีนะครับไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยของพนักงานในองค์กรเนี่ยคนทำงานต้องคิดแน่นอนครับว่าโอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเรามันจะมีผลต่อเนื่องไปสู่คนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราด้วยนะครับถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยยังตะบี้ตะบันให้คนทำงานเนี่ยมาทำงานกัน5วันต่อสัปดาห์ไม่สนใจว่าใครจะป่วยใครจะเจ็บอะไรเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันยากมากๆแล้วนะครับในโลกการทำงานณปัจจุบันซึ่งปัญหานี้ครับถ้าหากว่าเราแกะเข้าไปในโจทย์สำคัญของมันจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคโควิด -19 หรอกครับแต่มันคือมาตรการที่ดีต่อเรื่องสุขภาพที่ส่งมอบให้กับคนในองค์กรต่างหากทำให้คนทำงานก็เลือกที่จะจากไปเช่นกันครับซึ่งใน EP นี้ครับคงไม่จบแค่ว่าผมเอาปัญหามาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมครับเป็นการดำเนินการในระยะสั้นครับเพื่อรักษาคนเก่งๆของเราไว้เรามาดูกันครับว่าถ้าหากว่าจะรักษาคนเก่งของเราในปี 2023 เราจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งวิธีการรับมือนี้ครับมาจาก MIT Sloan Management Review เช่นกันครับเขาแบ่งออกเป็น4 สเต็ปด้วยกันดังนี้ครับข้อที่1ครับเปิดโอกาสให้มีการย้ายงานด้านข้างนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ณปัจจุบันเนี่ยคนทำงานหลายๆคนมองหางานที่มีการพัฒนาตัวเองที่มากขึ้นนะครับ พัฒนาในหลากหลายสกิลมากขึ้นเพราะว่าเราพูดกันอยู่ครับว่าการทำงานแค่ทักษะใดทักษะหนึ่งคงไม่เพียงพอแล้วทุกวันนี้มีหลายสกิลมากที่คนทำงานจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเมื่อพนักงานได้มีโอกาสนะครับในการขยายสายงานไปยกตัวอย่างเช่นในองค์กรของผมนะครับถ้าหากว่าวันนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานเป็นนักเขียนอยู่เราอาจจะมีโอกาสเปิดทิศทางเขาที่จะสามารถทำงานเป็นนักพูดได้เช่นกันนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางในการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กรและในอีกทางหนึ่งนะครับการแค่เพิ่มตำแหน่งของเขาเข้าไปนะครับเพิ่มเงินเดือนให้กับเขาเข้าไปแต่งานที่เขาต้องทำเนี่ยมีมากขึ้นเป็น10เท่าเลยจากตำแหน่งเดิมบางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ตอบโจทย์กับการทำงานในโลกจุดนี้เท่าที่ควรแล้วก็ได้นะครับเวทีทดลองตั้งหากเป็นสิ่งสำคัญมากที่คนทำงานอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะพบเจอว่าตัวเองต้องการทำอะไรกันแน่ครับผมยกตัวอย่างการขยายสายงานหรือว่าการเปิดโอกาสต่างๆในรูปแบบเดียวกันของบริษัทข้ามชาติได้ฟังนะครับในบริษัทข้ามชาตินะครับเขาจะมีโมเดลที่พนักงานมีโอกาสที่จะเสนอตัวเองนะครับไปทำงานอยู่ในเฮดควอเตอร์ที่ประเทศอื่นได้อย่างเช่นถ้าหากว่าเขาทำงานอยู่ที่อเมริกาเขาอยากจะมีโอกาสมาทำงานที่สิงคโปร์นะครับบริษัทถ้าเห็นว่าพนักงานมีความตั้งใจมี potential ที่ดีก็จะส่งพนักงานคนนี้ครับมาทดลองงานนะครับมาฝึกทำงานกับบริษัทข้ามชาติอยู่ในเฮดควอเตอร์ใหม่ๆนะครับเป็นระยะเวลา6เดือน1ปีและเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาสร้าง credibility ให้กับตัวเองซึ่งสิ่งนี้มันกลายเป็น new normal ของการทำงานไปแล้วนะครับถ้าหากว่าบริษัทเรายังไม่ได้เติบโตระดับบริษัทข้ามชาตินะครับอย่างน้อยก็เติบโตในสายงานข้างๆนะครับฝึกให้เขาเนี่ยได้ทำทักษะที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงนะครับช่วยเขาคิดในการบริหารจัดการงานเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับว่างานเดิมเขาควรจะทำอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่และงานใหม่ที่เขาจะได้ทำเนี่ยเราคาดหวังในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ข้อที่2ครับคือการสนับสนุนกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้ได้บ่อยๆและมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับผมว่าอันนี้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อตอนปี2020ถึง2022เนี่ยเราเจอกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับคนทำงานต้องไปทำงานแบบ hybrid working เจอกันน้อยลงนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าแม้จะทำงานผ่านโลกออนไลน์แต่ไม่สนิทกับใครเลยไม่เจอกับคนตัวเป็นๆเลยเหมือนคุยกับแชทอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าหากว่าในปีนี้นะครับอยากจะให้คนทำงานเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นรักษาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องหาเวทีให้เขาเนี่ยมาเจอกันให้ได้มากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมอย่าง Team Building นะครับเพื่อสร้าง culture ให้กับองค์กรกลับมา build มันทีละเล็กทีละน้อยครับให้คนในองค์กรเนี่ยรู้สึกกลมเกลียวกันมากขึ้นนะครับหรือเรื่องเล็กๆอย่างการพาไปรับประทานอาหารร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่พนักงานจะได้รู้จักกันมากขึ้นการไปทริปนอกสถานที่นะครับเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการบัดเจ็ตของคุณดีๆครับและวางแผนทริปนอกสถานที่ให้กับพนักงานทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี้ตอบโจทย์อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้ทำงานเพียงอย่างเดียวครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคนในองค์กรนะครับมันจะกลายเป็นความผูกพันมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับเมื่อเราผูกพันกันมากขึ้นเราก็จะมีใจที่อยากจะทำงานร่วมกันมากขึ้นนี่ก็เป็นข้อพิจารณาอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้คนทำงานจะอยู่กับเรานานยิ่งขึ้นครับข้อที่3ครับเสนอตัวเลือกการทำงานจากที่ไหนก็ได้ครับนี่ไม่ใช่สิ่งใหม่อีกต่อไปแล้วครับกลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาไปแล้วครับคือการทำงานแบบ hybrid working ผลสำรวจหลายๆที่นะครับพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่สามารถที่จะจัดการ manage การทำงานของตัวเองได้แบบ hybrid working ทำงาน on site บางวันมาทำออนไลน์เนี่ยกลายเป็นวิถีทางที่ช่วยให้ work life balance ของพนักงานเนี่ยดียิ่งขึ้นครับปล่อยให้เขามีความยืดหยุ่นในการจัดการตัวเองที่มากขึ้นครับพนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้และสร้าง productivity ได้เช่นกัน mindset ตรงนี้ผู้บริหารต้องเปลี่ยนและต้องรู้ว่าทุกวันนี้นะครับสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องปกติของพนักงานทุกคนและเขามองว่านี่เป็น benefit สำคัญที่ทำให้เขาเลือกจะทำงานกับบริษัทเราหรือไม่ครับสุดท้ายครับผมว่านี่เป็นข้อที่เป็น challenge สำคัญผู้บริหารจะเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือทำให้กำหนดการสามารถคาดการได้มากขึ้นสำหรับพนักงานทุกระดับกำหนดการที่ผมพูดถึงนะครับมีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เลยครับอาทิเช่นนะครับการวางกลยุทธ์องค์กรไปใน3เดือน6เดือนเราสามารถคาดการรายละเอียดพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือวาระในการประชุมเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องเล็กที่เราสามารถที่จะกำหนดได้หรือเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมเรามีการจัดการความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างไรบ้างนอกจากว่าเราจะคิดให้มันดีให้รอบคอบแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับภาษาอังกฤษนี้เขาใช้เป็นหลักการในการหา managers หรือว่า director เลยครับคือต้องมีทักษะในการพูดแบบ super clear ครับหรือว่าพูดให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้คนทำงานไม่รู้สึกไขว้เขวรู้สึกว่ามี direction ที่ชัดเจนรู้ว่าเราจะไปไหนกันเราจะทำอะไรกันนี่เป็นทักษะสำคัญที่ผู้บริหารยุคนี้ถ้าเก่งจริงๆต้องทำได้ครับพนักงานที่มีตารางเวลาที่แน่นอนนะครับจากผลสำรวจของ MIT เขาบอกว่าจะมีการนอนหลับที่ดีขึ้น 7% ครับซึ่งการนอนหลับที่ดีขึ้นแม้เพียงน้อยนิดนะครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่เรานอนดีเนี่ยตื่นมาสดใสสามารถทำงานสร้าง productivity ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและในอีกมุมนึงครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากพนักงานที่มีภาระผูกพันอย่างเช่นพนักงานที่มีลูกต้องเลี้ยงลูกนะครับถ้าหากว่าผู้นำองค์กรสามารถกำหนด direction ได้ชัดเจนมากขึ้นสามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและสื่อสารได้อย่างชัดเจนเขาจะมีภาวะความเครียดที่ลดลงถึง 15% เลยทีเดียวหากองค์กรและทีมบริหารสามารถคาดการณ์และวางแผนอนาคตได้ดีพอนะครับผมว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือตรงนี้ครับพนักงานจะมี well-being มากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น prediction plan นะครับการวางแผนอนาคตต้องเฉียบคมมากขึ้นถ้าหากว่าทีมบริหารยังไม่สามารถขัดเกลาทักษะนี้ได้อย่างมากพอนะครับผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือการสื่อสารให้ได้อย่างชัดเจนที่สุดซุปเปอร์เคลียร์เลยครับเรื่องที่2ครับคือความ transparent ของการบริหารครับสื่อสารและส่งมอบเรื่องราวอย่างโปร่งใสที่สุดทุกความเคลื่อนไหวขององค์กรเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าองค์กรเราจะไปไหนเพราะคนทำงานจะได้ลดเรื่องของความเครียดลดลง well-being ดีขึ้นและเขาจะอยู่กับองค์กรของเราไปอีกนานขึ้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาที่เรามาพูดถึงสาเหตุสำคัญที่พนักงานจะลาออกจากองค์กรของคุณในปี 2023 นี้นะครับรวมถึงวิธีการที่คุณจะรักษาเขาไว้ในปีเดียวกันนี่แหละเราต้องทำอะไรบ้างลองนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณดูนะครับนี่อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถไปวางแผนเพื่อรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับเราไปอีกนานๆก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมอ้ำสุปกรณ์และรายการ Remaster ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วหากว่าชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้นะครับผมขอทุกท่านสัก 1,000 ไลค์ให้กับคลิปนี้ครับและรบกวนทุกท่านนะครับกด Subscribe เพื่อติดตาม Mission To The Moon ไม่พลาดทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับคนทำงานที่เอามาเสิร์ฟกับทุกคนในทุกวันเลยครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission To The Moon Podcast